เสน่หาตอนที่19เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้นดังนั้นที่เจ้าหลบข้าก็เพราะว่าเจ้ามีใจให้ข้าข้าเปล่านะไม่ใช่สักหน่อยเพียงแต่ท่านอ๋องโดดเด่นขนาดนี้ข้าเลยเป็นห่วงว่าสักวันหนึ่งจะหลงรักท่านทำไมหน้าเจ้าแดงท่านพักผ่อนเถอะข้ามีงานต้องทำคนโกหกกลับมาแล้วเหรอบัญชีเป็นไงบ้างเรายังไม่เจอบัญชีนั่นเลยหอหลันซิ่วเอาเถอะงั้นพวกเจ้าอยู่นี่คุ้มครองท่านอ๋องข้าจะไปทำอะไรให้กินนะเดี๋ยวก่อนองชายใหญ่ฝากคำพูดมาเรื่องอะไรเขาว่าเขาจะเสบียงมาส่วนหนึ่งหลังจากนี้จะไม่ให้ชาวบ้านอดอยากอีกจะจับพวกกังฉินมาลงโทษด้วยองชายใหญ่เติบโตขึ้นมากเลยพวกเจ้ารออยู่นี่นะสิ่งที่ข้าควรพูดข้าก็ได้พูดไปหมดแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้แหละพวกเจ้าออกไปได้ออกเลยวันนี้ทุกคนดูแข็งแรงดีไม่ได้ปวดหัวหรือตัวร้อนไม่อยากกลับไปพักผ่อนเหรอได้ยินว่าบ้านเรามีอยู่คนหนึ่งท่าทางจะไม่สบายได้ยินว่าคุณหนูเจ็ดมาขอก้านชิงจือเพื่อไปช่วยเขาเลยนะผู้ชายเหรอคุณหนูเจ็ดพามาด้วยเหรอเนี่ยได้ยินว่าไม่ใช่แค่คนเดียวนะได้ยินอีกทีว่ามีสองคนไม่ใช่สามคนเหรอข้าเห็นกับตามีตั้งสี่คนเลยนะเฮ้ยกว่าเหตุน่าอิจฉานะสมเป็นลูกในท่านจริงๆอุ้ยทำไมยอมให้ผู้ชายมีเมียหลายคนได้แล้วทำไมผู้หญิงจะมีบ้างไม่ได้ที่เสี่ยวฉีทำแบบนี้เลือกจะแต่งกับใครได้เป็นความสามารถของนาง
กลัวแต่จะมีคนอิจฉานะอิจฉาลึกๆมีใครบ้างไม่อิจฉาล่ะออกไปได้แล้วทั้งทิ่มทั้งต่ำเจ้าค่ะไปก็แดดลาจุค่ะจากแค่โลกร้อนกลายเป็นโลกเดือดไปเลยเร็วๆทุกคนเร็วๆเร็วๆหน่อยสิเร็วๆอย่าเดินอุ๊ยผู้บ่าวอุ๊ยตายแล้วใครกันพวกท่านคืออ๋อเราเป็นอีเหนียงสกุลมู่ได้ยินว่าแขกในจวนไม่สบายเลยตั้งใจมาเยี่ยมอีเหนียงใช่แล้วเป็นอีเหนียงทั้ง18คนเลยเหรอตอนนี้มี19แล้วนะจ๊ะคุณหนู7ก็ไม่เห็นตาแหลมตรงไหนดู2คนนี้สิหน้าตาเงินงันดุ้มทางก็ผอมแถมอายุน้อยไปหน่อยนี่ถ้าว่าดีจะตายถึงรูปร่างพวกเขาไม่ล่ำสันเท่าไหร่แต่ว่าหน้าตาหล่อเหลาอบป้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะพูดเหลวไหลอะไรกันน่ะนี่พวกท่านก็หลีกทางหน่อยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมคนป่วยอุ๊ยตายแล้วทำไมต้องหนีอะไรกันเนี่ยนั่นสิยังไม่เห็นอีก2คนเลย2คนอะไรข้างในต้องเป็นสามีหลวงแน่ๆนั่นใช่แต่เป็นผู้ใหญ่หน่อยมากกว่าคุณหนูมากเลยจริงเหรอคุณหนูเจ็ดมีวาสนาจริงๆเหรอเนี่ยอุ้ยกลับไปโอ้โหใครเลี้ยงหมาทำไมต้องดุด้วยตกใจหมดเลยขวัญอ่อนอยู่ไปแล้วนะเนี่ยดุจริงๆแบบดุขนาดนี้มีลูกขอสักตัวสองตัวนะพวกอีเหนียงนี่คงจะว่างมากเอาแต่พูดจาเหลวไหลที่พวกนางพูดก็พอมีเหตุผลนะเหตุผลอะไรกันมีแต่เรื่องเหลวไหลทั้งนั้นมาท่านอ๋องยาเย็นแล้วมาเถอะเดี๋ยวข้าช่วยประคองนะที่บอกว่าค่อยๆนะเป็นเรื่องเหลวไหลหมายถึงเจ้ามีวาสนาหรือว่าท่านอ๋องไม่เป็นไรนะท่านอ๋องท่านอ๋องกระแทกตรงไหนข้าไม่ได้ตั้งใจท่านอ๋องเจ็บตรงไหนเหรอฮะฮะท่านอ๋องท่านอ๋องข้าน่ะไม่เป็นไรโถ่ท่านอ๋องข้าตกใจหมดเลยหัดหลอกคนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยข้าหลอกซะที่ไหนเจ้าหลอกจงหวนเฟิงจนหัวหมุนคิดว่าตัวเองเป็นตั๊กแตนแต่ความจริงก็เป็นแค่จักรจันทร์นั่นก็เพราะบารมีของท่านอ๋องวันนั้นข้าเห็นจื้อเจี้ยนด้วย ฝีมือของจื้อเจี้ยนนี่แย่ลงทุกทีปล่อยให้เจ้าเห็นร่องรอยเขาได้วันนั้นพอออกจากบ้านของอาจารย์ซางข้าก็บังเอิญพบว่ามีคนสะกดรอยตามพอข้าทดสอบดูก็พบว่าเป็นจื้อเจี้ยนแล้วเพราะข้ารู้ว่าจื้อเจี้ยนตามข้าอยู่ข้าถึงกล้าใช้แผนสาวงามยังไงล่ะแผนสาวงามเหรอใช่แล้วอะไรเหรอจะบอกว่าไม่ใช่แผนสาวงามเหรอคิดว่าข้าอัปลักษณ์มากหรือไงคำพูดนี้เจ้าพูดเองนะข้าน่ะไม่อยากให้เจ้าเอาตัวไปเสี่ยงข้ารู้แล้วเว้าเป็นด้วยฝีมือของตันชิงสุดยอดเลย
ูปสาวงามที่อยู่บนว่าวเมื่อเทียบแล้วสวยพอๆกับข้าเลยเจ้านี่มันหลงตัวเองจริงๆงั้นข้าจะปล่อยแล้วนะคนอยู่ก็พองั้นท่านอ๋องก็จับข้าไว้ให้ดีๆล่ะสักวันหนึ่งข้าอาจบินออกไปได้ถ้าอย่างนั้นก็หามาเพิ่มสิเสี่ยวฉีพอหาเจ้าอยู่โอ้โหตามหาตั้งนานที่แท้พวกเจ้าก็อยู่เนี่ยท่านเก็บว่าวกลับมาให้ข้าทำไมเนี่ยใช่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 พ่อเก็บมาคืนให้เจ้าแล้วเอ้าเล่นต่อนี่เป็นว่าวขับไล่โรคภัยถ้าจะเก็บไม้ข้าทำไมขับไล่โรคภัยเหรออ๋อเสี่ยวฉีจะฟังพ่อนะอย่าหลงเขามากจนเกินไปอ๋อแน่นอนพ่อเป็นข้อยกเว้นนี่เจ้าฟังให้ดีนะในเมื่อเสี่ยวฉีเลือกเจ้าเจ้าก็ควรช่วยนางทำไมถึงพาเสี่ยวฉีมาเล่นว่าวแบบนี้เล่าเสี่ยวฉีของเราเนี่ยมีฐานะมีตำแหน่งดังนั้นต้องทำตัวอ่อนน้อมอย่าทำตัวโอหังแล้วก็อย่าอาศัยนางเที่ยวไปวางอำนาจบาดใหญ่ได้ยินมาอีกอย่างนะเจ้าเป็นผู้ชายอย่าทำตัวเป็นคนก้าวร้าวจะต้องช่วยเสี่ยวฉีดูแลงานบ้านแล้วก็ไอ้เรื่องชิงรักหักสวาทหึงหึงหวงหวงเนี่ยก็ห้ามมีเด็ดขาดคิดถึงสมัยก่อนคนที่ชื่อกู้อะไรเสี่ยวนะวันวันก็เอาแต่ทำหน้าเครียดหน้าหดหู่พอแล้วเย้ช่วยระวังคำพูดด้วยข้าโอ้ยไอ้พวกละอ่อนตอนแต่นกล้าสะบัดหน้าใส่ข้าเหรอคอยดูไปเถอะคิดถึงแม่อีกแล้วใช่ไหมข้ารู้สึกเสียดายแทนแม่ค่ะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ไม่มีหัวใจจริงๆบรรดาอีเหนียงพวกนั้นเพื่อเขาแล้วต้องโศกเศร้าเสียใจแก่งแย่งหึงหวงแต่ในสายตาของเขากลับเป็นเรื่องน่ารำคาญมันผ่านไปแล้วแม่ของเจ้าถึงนางจะอาภัพแต่ในใจของนางก็รักลูกสาวอย่างเจ้าที่สุดตอนนี้เจ้าเติบโตมาอย่างยอดเยี่ยมวิญญาณของนางบนสวรรค์คงรู้สึกปลาบปลื้มแน่ท่านอ๋องร่างกายของท่านดีขึ้นมากแล้วพรุ่งนี้เราไปจากนี่เถอะแต่ว่าก่อนจะไปข้ามีเรื่องสำคัญต้องทำว่าอะไรนะเสี่ยวฉีเปลี่ยนข้อเสนอเถอะพ่อต้องทำให้เจ้าแน่
อย่างน้อยแม่เจ้าก็เป็นคนสกุลมู่เจ้าเท่ากระดูกไปฝังที่อื่นได้ยังไงท่านเห็นนางเป็นคนสกุลมู่ด้วยเหรอท่านเคยพูดไม่ใช่เหรอแม่ข้าฐานะต่ำต้อยไม่คู่ควรฝังในสุสานเผาศพนางไปซะให้หมดเรื่องดีกว่าดีที่แม่ใจดีถึงเอาเท่ากระดูกนางไปฝากวัดได้เจ้าจะเอายังไงอีกข้าก็ดูแลนางอย่างดีแล้วฮะตอนอยู่นางก็มีความสุขแล้วพอตายแล้วยังจะขอฝังอะไรอีกแล้วตายแล้วฝังทำไมเหรอสิ่งที่แม่ต้องการก็มีแค่ความจริงใจตอนนั้นถ้าท่านไม่รักนางก็ไม่ควรจะสัญญากับนางหลอกให้นางมาที่นี่หลอกเหรอเจ้าก็พูดน่าเกลียดไปแล้วข้าหลอกอะไรเป็นแค่นางคณิกาทำไมเพราะข้าล่ะก็ป่านี้ไม่รู้จะไปอยู่ไหนแล้วเฮ้ยช่างเถอะยังไงนางก็เป็นคนสกุลมู่ถึงตายก็ยังใช่ห้ามไปไหนเด็ดขาดเพราะท่านกลัวคนอื่นรู้แล้วอับอายใช่ไหมล่ะนายท่านมู่เจ้าเดี๋ยวพัดท่านอ๋องปล่อยนะท่านมาได้ยังไงข้าเป็นห่วงเจ้าก็เลยมาดูจะคุยกันอีกนานไหมจะมาได้เวลาเลยโอ้ยโอ้ยท่านอ๋องไม่เป็นไรนะขอข้าดูหน่อยมาโอ้ข้าบอกท่านแล้วไงช่วงนี้ห้ามใช้กำลังภายในโอ้ไม่ยอมดูใช่สิไม่ต้องห่วงข้าไม่เป็นไรโอ้ยข้าสิเป็นไรกระดูกกระเดี่ยวหักหมดแล้วมั้งเนี่ยท่านอ๋องอะไรแค่พวกละอ่อนตอนแตนอยู่ต่อหน้าข้ายังมาเบ่งอีกเฮ้ยท่านอ๋องเหรอเฮ้ยเสี่ยวฉีเป็นท่านอ๋องคนไหนเหรอในหนานเฉิงมีอ๋องกี่คนล่ะตายแล้วท่านอ๋องยินดีต้อนรับผู้น้อยไม่ทราบเสี่ยวฉีได้ยินว่าเจ้าจะไปแล้วเราเลยตั้งใจมาส่งเจ้านายท่านนี่ไม่ใช่เทศกาลแล้วท่านไหว้อะไรหรอติ่งอ๋องติ่งอ๋องติ่งอ๋องฮะติ่งอ๋องเหรอจวนสกุลมู่เสี่ยวฉียิ่งมีอนาคตถึงกับคว้าท่านอ๋องกลับมาก่อนหน้านี้มีบทเรียนแล้วยิ่งจะปากไม่ดีอีกข้าตกใจแทบตายยังจะซ้ำเติมอีกมันอดไม่ได้เสี่ยวฉีของเราน่าจะมีอนาคตแล้วฮะขอค่ะขอถามพี่สีนะไม่ต้องรีบองค์หญิงไม่ได้พักเลยสุขกลับไปพักผ่อนเถอะที่นี่กระหม่อมจัดการเองชาวบ้านยังลำบากอยู่แล้วข้าจะกลับไปพักได้ยังไงไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อขอโทษค่ะยังไม่ได้กินเลยอะไรจังเลยแม่ไม่มีเขาโจมส่งไว้ก่อนที่อ๋องจะได้เจอกับเสือเสี่ยวถังใช้องหญิงเป็นเหยื่อหล่อเขาให้มาติดกับแล้วกำจัดซะขอบคุณนะสามรอบแล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยเอากระเทียมเจียวเลยนะเจ้าค่ะข้าเอาของเยอะมากเลยเจ้าค่ะใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบโรงเตรียมอื่นโหลอ
ตอนที่แม่ข้าแต่งเข้าสกุลมู่ทั้งสองคนเหมือนจะรักกันดีแต่ก็คิดไม่ถึงว่าผ่านไปแค่ครึ่งปีสามีก็ไปแต่งงานใหม่แล้วแม่ข้าก็ตรอมใจตายไม่รู้ว่าสุดท้ายนางเสียใจที่แต่งเข้าสกุลมู่ไหมอย่างน้อยนาก็มีเจ้าท่านองค์ท่านองค์ใหญ่แล้วขอรับท่านองค์เกิดเรื่องกับองค์หญิงเกิดการจราจรองค์หญิงหายตัวไปรีบไปสั่งทหารตามข้าไปปราบจราจรหาเสด็จพี่ขอรับแล้วก็ผู้บริสุทธิ์องหญิงโอ้โหกว่าจะทันแหมวิ่งเร็วเหลือเกินเป็นสาวเป็นแซ่ทำไมวิ่งเร็วเพราะอะไรข้าไม่ดีกับพวกเจ้าเหรอทำไมต้องตามล่าข้าพวกเจ้าไม่ใช่ชาวบ้านนี่เสี่ยวถังออกมาจนได้เจ้าถังองหญิงย้อยย้อยเจ้าถังองหญิงองหญิงองหญิงเขาตายแล้วเสด็จพี่เสด็จพี่เสด็จพี่พวกหมอหลวงรักษาชาวบ้านทางนี้ข้าเองแต่เท้าเสินไม่ต้องห่วงนะองค์หญิงกำลังอ่อนแอบวกกับตกใจมากเกินไปได้พักผ่อนสักหน่อยก็หายละรบกวนแล้วThank you.
เป็นยังไงเสด็จพี่เป็นไงบ้างคารวะองค์ชายใหญ่องค์หญิงไม่เป็นไรมากให้พักผ่อนก็หายเจ้าล่ะได้รับบาดเจ็บไหมอ๋อไม่เพคะขอพระทัยองค์ชายจริงสิองค์ชายชาวบ้านพวกนั้นน่าสงสัยข้าสอบสวนคนที่บาดเจ็บไล่ข้าเสด็จพี่เขายืนยันว่าไม่พอใจที่โจ๊กผสมแกลบมันแกล้งกันแต่ไม่น่าถึงขั้นตามข้าแล้วคนพวกนั้นก็มีวรยุทธ์ด้วยดังนั้นพวกเขาไม่ใช่ชาวบ้านแน่แต่เป็นนักฆ่าปลอมตัวมาจริงสิเสด็จอาล่ะอ๋อเขาเห็นองค์หญิงปลอดภัยเลยนำกองอินทรีย์ไปหาศพเสือเซี่ยวถังที่ก้นผานะจนถึงตอนนี้ไม่น่าจะได้อะไรอุทกภัยครั้งนี้มันหนักขึ้นทุกทีใช่ละตอนแรกก็เสบียงหายไปถึงจะเจอส่วนหนึ่งแต่ก็หายไปอีกมากแถมยังเกิดจลาจลขึ้นถึงตอนนี้บัญชีที่จวงหวนฟังเอาไปซ่อนก็ยังหาไม่เจอพวกมันนี่ชั่วจริงๆเอาชีวิตของชาวบ้านมาล้อเล่นเรื่องเร่งด่วนคือช่วยเหลือชาวบ้านก่อนพอคิดดูเสบียงที่จะส่งมาใหม่จะถึงวันพรุ่งนี้เราก็จัดการเรื่องนั้นกันก่อนเถอะมันเป็นไงบ้างแต่ท้าวเซินท่านดูแลองค์หญิงทั้งคืนทำไมไม่พักผ่อนอีกคะข้าไม่เป็นไรองค์หญิงดีจังได้ทรงฟื้นแล้วแต่ท้าวเซินร้อนใจแทบแย่เจ้าค่ะองค์หญิงตอนนี้อาการดีขึ้นไหมเจอเสี้ยวถังเรียงกระหม่อมองค์หญิงที่เขายอมสละชีวิตเพราะต้องการอยากให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขเสด็จพี่ท่านฟื้นแล้วเหรอข้าเป็นห่วงท่านมากวางใจเถอะข้าไม่เป็นไรให้ผู้ดูแลมู่ดูท่านหน่อยนะองค์หญิงองหญิงทรงไม่เป็นอะไรมากแต่ว่ายังอ่อนแออยู่ต้องพักผ่อนมากๆบอกแล้วว่าข้าไม่เป็นไรสถานการณ์เป็นยังไงบ้างวางใจเถอะสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วดูสิเสบียงราชสำนักมาแล้วรอดแล้วลูกเปล่านะลูกไม่กล้าแล้วแพทย์สยานางแพทย์สยายังมีหน้ากลับมาเหรอเหล่าผู้หญิงจวงมารดาจวงหวนฝงแต่เจ้ากลับมาได้ลูกไม่รู้เจ้าค่ะตอนพวกเขาจับนายท่านไปลูกอยู่ในห้องลูกไม่รู้จับคนมันก็ต้องมีเหตุผลสิพวกขุนนางไม่บอกอะไรเจ้าเลยเหรอไม่เจ้าค่ะพวกเขาเข้าไปจับเลยไม่พูดอะไรทั้งนั้นไม่รู้ทำคนไร้ประโยชน์นี่ตายซะแค่สยองตัวตุ้ยตีตายเลยทำไมตีตายเลยไปอุ่นไหนนี่นะโมโหหยุดนะเจ้าไม่ยุ่งทำไมเนี่ยคนแก่อย่างท่านจะบังอาจเกินไปแล้วกลางวันแสกๆก็กล้าทำร้ายคนข้าจะสั่งสอนลูกสะใภ้มันผิดตรงไหนแล้วเจ้าเป็นใครถึงกล้าวางอำนาจที่นี่เด็กๆอุ้ยถึงกับคุณครูคุณนางขั้นหกสงสัยจะแก่อย่างท่านคงอยากไปอยู่กับลูกชายในคุกคุณนางเหรอเ
ไม่ต้องมองข้าแบบนี้ตอนนี้ท่านบินไปไกลแล้วได้เป็นขุนนางคงดีใจมากสินะที่หนีการแต่งงานได้ไม่ต้องเจอเรื่องพวกนี้น้องแปดพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเจ้าต้องการจะแต่งกับเขาอยู่แล้วแล้วที่ข้าหนีไปก็เป็นอย่างที่เจ้าหวังแต่ทุกอย่างที่เจ้าเจอข้าคาดไม่ถึงเจ้าเองก็เหมือนกันที่เจ้ามาโทษข้าตอนนี้มันไม่น่าขำเหรองั้นท่านก็มาหัวเราะข้าสินะเอาสิในเมื่อท่านเห็นแล้วกลับไปซะที่ข้ามาวันนี้เพราะข้ามีข้อเสนอให้เจ้าหมายความว่ายังไงน้องแปดเจ้าเป็นคนฉลาดรู้มาตลอดว่าจะเอาตัวรอดยังไงรู้ว่าควรเลือกอะไรถึงจะได้ประโยชน์ที่สุดท่านอยากพูดอะไรเจ้าต้องรู้แน่ๆบัญชีของจวงหวนเฟิงมันซ่อนอยู่ที่ไหนจะให้ข้าหักหลังเขาเหรอเขาเพียงมอบหลักฐานให้กรมอาญาจวงหวนเฟิงก็จะถูกลงโทษวางใจเถอะข้าจะพาเจ้าไปจากที่นี่ให้เงินสักก้อนแบบนี้เจ้าก็จะเป็นอิสระหลังจากนี้ก็อยู่อย่างสุขสบายถึงเจ้าจะฉลาดแต่สายตาของเจ้าก็จำกัดอยู่แค่ในนี้ตอนนี้ฝ่าบาททรงไว้ใจข้าถ้าจะหาที่พึ่งมันก็น่าจะเป็นข้ามากกว่าจ่ายเท่าไหร่อ่ะ 1,000 กุ้น 3,000 กุ้นเจ้านี่โลภมากจริงๆแค่พันกุ้นจะให้ข้าเสี่ยงตายฝันกลางวันชัดๆเลยจวนสกุลจวงถ้าแกกล่อมไม่ได้ให้ข้าทำแทนเถอะไม่เป็นไรไม่ต้องข้าเชื่อว่าไม่มีนางก็จัดการจวงหวนเฟิงได้ท่านอ๋องอาการท่านยังไม่หายดีมายืนทำไมตรงนี้รีบกลับห้องเถอะไปข้างนอกเลยอ๋อจะกลับเต้งจริงแล้วไม่ใช่เหรอข้าจะไปเยี่ยมอาจารย์ซางก็สมควรแล้วข้าจะไปกับเจ้าฮะเอ๊ะจะยืนบื้ออยู่อีกรีบไปสิท่านจะไปทำไมข้าจะไปเยี่ยมอาจารย์ซางไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องก็ได้ทำไมล่ะอาจารย์ซางคนนี้ไม่ชอบคนแปลกหน้าดังนั้นถึงไปหลบอยู่ที่อำเภอหยงติ้งไงท่านอ๋องท่านไม่ต้องไปหรอกแต่ว่าข้าเคยได้ยินมาอาจารย์ซางเป็นคนใจกว้างมีสหายมากมายไม่ใช่เลยเขาก็เหมือนพวกตะแกะที่ชอบหนีไปนั่งตกปลานะถ้าเขาไม่ได้ใจกว้างทำไมถึงได้สอนลูกศิษย์พูดเก่งอย่างเจ้าได้ก็เพราะข้ามีพรสวรรค์ยังไงล่ะท่านอ๋องซื้อเหล้าดอกท้อมาแล้วเตรียมของขวัญไว้ด้วยท่านอ๋องหลอกข้าอีกแล้วนะเจ้าต่างหากล่ะที่ชอบพูดจาหลอกข้าข้าเหรอไปเถอะที่นี่ล่ะสำนักเฟิงหัวสวยมากอาจารย์ข้าเขียนอักษรสวยมากไปดูก่อนนะข้างในมันมืดมากเลยคิดว่าเขายังคงไม่กลับนะ
ท่านอ๋องงั้นเราก็ไปหาเขาที่ริมแม่น้ำเถอะดูท่าอาจารย์ซางจะเป็นอย่างที่เขาลือชอบไปตกปลาจะบอกให้นะอาจารย์ข้าคนเนี้ยชอบอวดตัวเองว่าเป็นเจียงไทกงพูดตลอดว่าตัวเองตกปลาเก่งความจริง10ครั้งตกได้แค่1ครั้งเองนี่นะไม่เคารพผู้ใหญ่ เจ้ากล้านินทาข้าลับหลังเหรองั้นบอกสิในตะกร้ามีปลาหรือเปล่า อย่าไปพูดถึงมันเลยผู้น้อยหลิวเยียนคารวะอาจารย์ซางอ๋อเขาเสแสร้งนะความจริงเขาสนใจท่านมานานแล้วช่างพูดจริงนะรับไป นี่เจ้าค่ะใจข้าใช่ไหมเชิญท่านรับไปด้วยขอบคุณเข้ามาสิสนใจแต่เหล้าโอ้โหเหล้าสองไหนี่ของดีแน่ๆนั่งๆๆๆนั่งสิ งขอชิมก่อนนะดื่มน้อยๆดื่มช้าๆระวังสุขภาพด้วยอายุก็ปูนนี้แล้วจะรักษาอะไรขอเพียงได้ดื่มเหล้าสักจอกยายต้องสนใจชื่อเสียงจอมปลอมตาเท่าอ้างข้างๆคูๆไม่ทราบว่าต้มอะไรไว้หรือเปล่ามันเกือบจะไหม้แล้วเอ๊ะลืมเลยลืมเลยลืมเลยกลิ่นนี้มันคุ้นๆนะปะโถข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องมาที่นี่แน่ก็เลยเตรียมสิ่งนี้ไว้ให้เจ้าน้ำแกงปลาของโปรดข้าจริงด้วยเอาสิขอบคุณท่านอ๋องรีบชิมสิน้ำแกงของอาจารย์อร่อยมากท่านอ๋องรีบชิมเลยอร่อยท่านอ๋องอร่อยไหมเพื่อจะต้อนรับท่านอ๋องข้าเลยใส่เกลือลงไปหน่อยอร่อยท่านอ๋องท่านรู้ไหมตอนข้าเด็กๆ เวลาที่หนีมาเรียน ก็จะเอาของกินไปให้จุ้ยลี่ให้นางเฝ้าประตูให้ต่อมาอาจารย์เห็นว่าข้าหิวตลอดเลยเอาปลาที่ตกมาได้มาให้ข้ากินหมดเลยถ้าไม่เป็นเพราะน้ำแกงปลาของข้าสมองทึบๆของเจ้าจะฉลาดแบบนี้นั่นสินี่เรื่องผู้ประสบภัยข้าอยากจะเตือนหน่อยถ้าพูดตรงๆพวกเจ้าก็แค่แก้ที่ปลายเหตุความหมายของท่านคือต้องแก้ที่ต้นเหตุสินะใช่สิผลไม้ดูภายนอกเป็นรานิดหน่อยแต่ว่าถึงจะคว้านออกไปก็ไม่มีประโยชน์ตัดออกก็อาจจะเน่าหมดแล้วท่านเกิดมาในราชนิกูลนี่เรื่องเส้นสนกลไนน่าจะเข้าใจดีกว่าเรานะแค่อำเภอหยงติ้งเดิมทีคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนึกไม่ถึงว่ามันจะเกี่ยวพันอย่างกว้างขวางตอนนี้ดูแล้วถ้าไม่ระวังพวกชาติตระกูลสูงจะมีอำนาจจนยากจะกำจัดดูเหมือนจวงเหวินเฟิงจะเป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งภูเขาน้ำแข็งไม่ได้สร้างในวันเดียวอายุอย่างน้อยจะถอนหายใจทำไมข้าไม่ให้ท่านดื่มท่านก็ไม่ให้ข้าถอนหายใจ แล้วจะไปเมื่อไหร่อีก2วันเจ้าค่ะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แก้ไขแล้วเหรอเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ไขก็แก้ไขเกือบหมดแล้วส่วนเรื่องเล็กน่ะก็หมายความว่าเรื่องเล็กยังไม่แก้ไข
พวกท่านคุยกันเถอะข้าจะออกไปเดินเล่นหน่อยอ๋อเจ้าค่ะเลิกมองสักทีมองจนตาแทบจะถลนอยู่แล้วเลิกล้อข้าสักทีข้าพูดถูกหรือเปล่าเจ้าน่าจะรู้แก่ใจดีชอบเขาแล้วสินะเจ้าค่ะ心的孤岛，做不完波涛。